สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ่งป่าอ้อยครับเช้าวันจันทร์ที่28สิงหาคมนะครับกับป่าอัปเดตป่าอ้อยให้เขาครับอยู่ทางเขาไปหน้าผมเองครับแปลงนี้ก็ใส่ปุ๋ย2รอบครับคือว่านะครับผมปลูกปีนี้ปลูกรถไถเขาได้ครับระยะร่องห่างถ้าวัดจากกลางเหงานะครับต้องเจอเลยร่องไม่ติดตัวด้วยเมตรเจ็ดสิบไปห้าเมตรแปดสิบหัวมูผมมาอยู่ที่40ว่า40จะพาไปข้างในโอ้มีหยาแน่เลยว่าเหง้าตอนนี้เหง้าครับอายุจะ3เมตรมันสูง2-3เมตรเหลือเวลาอีกสักเดือนปิดเกิดเหตุท่านว่าบ่หลายเดือนครับถ้าสังเกตเบิ่งอ้อยมันสิสับช่วงเดือนสิงหาเดือนกันยาครับบรรยากาศรอบแปลงหัวแปลงฝากฝ่าแจ่มใสครับดีครับมานี่ผู้ละคนเพิ่นกับมหาเห็ดว่าได้เห็ดเก่าผมก็ได้ย่างเขาไปเบิ่งเรื่องของบ่มีตาบ่ดีกระดิ่งย่องก็ใช้หน่อยครับปีนี้คือว่ามีเพิ่นมาเลยคือว่าดีหลายครับอันนี้ประสงค์อีหลีรถไทยหน่อยนะครับพี่น้องรุ่น B ตั้งแต่21ไป527นั่นแหละแล้วแต่ผู้มักมาจะมีอุปกรณ์ให้เพิ่นอุปกรณ์ต่อเครื่องนี้ได้หลายงานสำหรับแท็กเตอร์ใส่ปุ๋ยติดแปลงไปเรียบร้อยคือว่ารอตัดอย่างเดียวก็รอเบิ่งมาผลผลิตน้ำเหลืองมันสิได้จักตันต่ออะไร